ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย รียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาดอกไม้พันดวงแด่ศรัทธาและความดีงามภายในพระวิหารวัดร้องแง่ อำเภอปัวจังหวัดน่านมีเครื่องประดับเสาบางอย่างดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้ไปเยือนเพราะพบเห็นได้ไม่ง่ายนักในวัดอื่นคือมีลักษณะเป็นไม้ไผ่สารสองแผ่นขนาดหนึ่งตารางฟุตประกบดอกไม้หลากหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่แห้งกรอบเพราะแขวนไว้นานหลายเดือนแล้วที่ยังคงสีสันและรูปทรงไว้ชัดเจนสักหน่อย คือดอกบานไม่รู้โรยซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามชื่อที่ถูกเรียกขานคือบานแล้วยากจะโรยดอกไม้ปันดวงทำเมื่อวันลอยกระทงแล้วเอามาแขวนบูชาไว้คุณป้าซึ่งเป็นอาสาสมัครมาคอยดูแลวิหารไขข้อข้องใจให้ผู้มาเยือนที่ดูเหมือนจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกดอกไม้ปันดวง หรือดอกไม้พันดวงชาวบ้านคุมวัดนี้แต่ละครัวเรือนจะทำอย่างน้อยบ้านละหนึ่งอันในวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน12หรือก่อนวันลอยกระทงหนึ่งวันทำขนาดย่อมหนึ่งตารางฟุตหรือขนาดใหญ่สองตารางฟุตตามจิตศรัทธาและพร้อมใจกันนำมาถวายเป็นพุทธบูชาโดยแขวนประดับไว้ที่ สาวพระวิหารตลอดทั้งปีจนวันลอยกระทงเวียนมาใหม่จึงทำอันใหม่ไปเปลี่ยนทำอย่างนี้กันมาเนิ่นนานหลายชั่วอายุคนสะท้อนพุทธสัทธาที่อย่างรากลึกบ่งบอกภูมิปัญญาการประดิษฐ์คิดสร้างสิ่งเล็กๆแต่น่ารักและเปี่ยมด้วยความหมายยิ่งไปกว่านั้นการประดิษฐ์ดอกไม้พันดวง ยังมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือเป็นเครื่องบูชาพระคาถาพันหมายถึงการสวดพระเวสสันดรชาดกเป็นภาษาบาลีของพระสงฆ์ซึ่งมีทั้งหมด13กันแต่ละกันแบ่งเป็นหลายบทหรือหลายพระคาถาแต่รวมกันแล้วได้พันพระคาถาเรียกกันทั่วไปว่าเทศคาถาพัน โดยเทศเป็นภาษาบาลีล้วนๆแม้ชาวบ้านจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เชื่อกันว่าถ้าฟังจบทั้ง13บสามกันหรือพันพระคาถาจะได้อน,นิสง์ผลบุญอย่างยิ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่าเทศมหาชาติในภาคอีสานนิยมทำในเดือนสี่เรียกบุญเดือนสี่หรือบุญพระเวท เมื่อออกเสียงภาษาอีสานว่าบุญพระเวทส่วนในดินแดนล้านนานิยมเทศมหาชาติหรือเทศคถาพันธในช่วงหลังออกพรรษาราวเดือนสิบสองซึ่งน้ำที่หลากในนาเริ่มลดลงข้าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การสร้างกุศลผลบุญจึงเกิดธรรมเนียมประดิษฐ์ดอกไม้พันดวงเป็นเครื่อง บูชาการเทศคาถาพันซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาเชื้อสายไทยลือ้อด้วยชุมชนรอบวัดร้องแงส่วนใหญ่เป็นชาวไทยลือ้อซึ่งต้นตระกูลอพยพมาจากดินแดน12ปันนาซึ่งปัจจุบันอยู่ในมณฑลยูนานประเทศจีนอพยพกันมาในสมัยช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวปีพศ2310เมื่อแรกมาตั้งถิ่นฐานได้เลือกชัยภูมิใกล้ลำน้ำสายเล็กๆมีลักษณะเป็นร่องน้ำและมีต้นแงคือต้นไม้ให้ผลรสเปรี้ยวคล้ายส้มขึ้นอยู่ชุกชุมจึงเรียกกันว่าบ้านร่องแงภายหลังจึงเพี้ยนเสียงไปเป็นร้องแงปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอปัวจังหวัดน่าน และเมื่ออพยพย้ายถิ่นฐานมาแล้วพวกเขาก็ยังดำรงรักษาอัตลักษณ์ของชาวไทยลือไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาพูดการแต่งกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิหารวัดร้องแงถือเป็นพุทธศิลป์ไทยลือ้อที่ได้รับการยอมรับว่าสง่าง,งามเป็นเอกลักษณ์คือมีลักษณะ เตี้ยแจ้เรียกกันว่าวิหารทรงโรงหลังคาทรงตะคุ่มมุงด้วยแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ภายในวิหารด้านหลังองค์พระประธานปางมารวิชัยศิลปะไทยลือมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเนมิราชชาดกซึ่งเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านเสาวิหาร มีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงเรียกกันว่าลายคำบนเพดานประดับลายดาวเพดานอันวิจิตตาลายล้อมด้วยตุงหลากสีสันและที่น่าสนใจคือธรรมมาตรทรงก้าวเหลี่ยมยอดตัดก้นสอบปากผายประดับลายดอกไม้และรูปสัตว์โบราณน,นับเป็นธรรมมาตแบบล้านนาโบราณที่หาชมได้ยาก จึงไม่น่าแปลกใจที่วิหารนี้จะได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทปูชนียสถานประจำปีพศ2550โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และในปีถัดมายังได้รับรางวัลกินรีหรือรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภาคเหนืออีกด้วยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา แวงจามวิสุทธารามมรสามโคกสัญจรรอนแรมไปแห่งหนตำบลใดหากมีใครบอกว่าย่านนั้นมีวัดมอนตั้งอยู่ผมจะไม่ถามเลยว่าวัดนี้สวยไหมมีคุณค่าแก่การแวะไปชมไหมแต่ผมจะบอกว่ากรุณานำผมไปชมเลยหรือชี้ทางไปวัดให้ผมเลยเพราะผมมั่นใจว่าขึ้นเชื่อวัดมอน จะอลังการตระการตาหรือไม่อย่างน้อยต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผมได้ประทับใจทุกครั้งเหตุพระชนชาติมอนไม่เพียงมีศรัทธาสูงส่งในาศาสนาพุทธแบบเถรวาดเช่นเดียวกับคนไทยหากคนมอนยังได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นศิลป,ปินฝังอยู่ใน d n a ก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปะด้านเพลงการงานดนตรี เครื่องปั้นดินเผาประติมากรรมปูนปั้นงานแกะสลักไม้ไปจนกระทั่งศิลปะการทำอาหารวัดท้ายเกาะใหญ่ตำบลท้ายเกาะอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีหรือเมืองสามโคกจึงเป็นวัดมอดอีกวัดหนึ่งซึ่งไม่ทำให้ผมผิดหวังเพาว่ามีความสุขที่สุดยามไปกราบพระและชมพุทธศินล้ำค่า ีมือชาวมอนในวันที่ผมไปทำธุระที่ลาดหลุมแก้วแล้วแวะไปชมอย่างตั้งอกตั้งใจโอ้วัดใหญ่มากผมอุทานกับเพื่อนร่วมทางซึ่งมีด็อกตอรองค์บรรจุนนักวิชาการเชื้อสายมอนและผู้เชี่ยวชาญวิถีวัฒนธรรมมอนกับคุณสุชาติชูรีนักเขียนชาวปักใต้แต่วันนี้ มาดูแลคุณแม่สูงวัยที่บ้านในเมืองสามโคกวัดท้ายเกาะใหญ่หรือชื่อเดิมแวงจามเป็นวัดของชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมพารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยถิ่นฐานเดิมของพวกเขาคือเมืองแวงจามในรัฐมอญทางตอนใต้ของลุ่มน้ำอีราวดีและด้วยความรักถิ่นฐานบ้านเกิด ื่อพยบหนีสงครามมาลงหลักปักฐานใหม่จึงตั้งชื่อบ้านแบบเดิมว่าแวงจามแปลว่าวังจระเข้หรือคุ้งน้ำที่มีจระเข้ชุกชุมประจวบเหมาะกับประจวบเหมาะกับแม่น้ำเจ้าพระยาณจุดที่ตั้งบ้านแวงจามแห่งใหม่ยามนั้นก็ร่ำลือกันว่ายังมีจระเข้ชุกชุมจริงๆเสียด้วย กระทั่งถึงปีพศ2482จึงได้ชื่อเป็นภาษาไทยว่าวัดท้ายเกาะใหญ่ภาษามอญมีหลายสำเนียงเหมือนภาษาอื่นชื่อแหวงจามบางสำเนียงว่าแหวงจามหรือเวียงจามแปลว่าวังน้ำที่มีจระเข้ชุกชุมเหมือนชุมชนมอญที่สังขลาบุรีชื่อวังกะก็หมายถึงวังน้ำที่มีปลาชุกชุม ดอรองค์อธิบายจนผมกระจ่างว่าเหตุใดจึงได้ยินทั้งแหวงทั้งเวียงและทั้งแหวงความโดดเด่นของวัดนี้ถูกระบุว่าเป็นที่ประดิษ,ษฐานเจดีชเวดากององค์จำลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเทว่าในความเป็นจริงก็ยังมีขนาดเล็กกว่าองค์จริงที่กรุงยางโกงซึ่งเป็นสำเนียงพมา่าหรือย่างกุ้งหลายเท่านัก พุทธศินแวงจามที่สะดุดตาผมที่สุดกลับเป็นหอสวดมนต์ประดับลายฉลุอลังการตรการตาอย่างที่ไม่เคยเห็นหอฉันวัดใดเสมอเหมือนโดยเฉพาะที่หน้าบันทิตตะวันตกมีประติมาการรมปูนปั้นแบบนูนสูงมากๆจนเกือบจะลอยตัวคือเกือบจะมองเห็นได้โดยรอบเป็นรูปพระพรหมทรงหงที่งามสงา่า วิจิตตาเป็นที่สุดแม้จะเป็นฝีมือช่างสมัยใหม่โดยเฉพาะพระพักทั้งสี่ที่เราเรียกพรมพักช่างอิ่มเอิบและดูมีเมตตาจ้องมองแล้วเหมือนเราได้พบผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้มีบุญวาสนาประมาณนั้นพระหัตถ์ทั้งแปดแบ่งเป็นข้างละสี่แต่ละข้างถือศาสตราวุธประกอบด้วยลูกประคำ หมายถึงการสวดมนต์ภาวนาเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ดอกบัวตัวแทนความดีงามที่มนุษย์พึงกระทำควบคู่กับความเมตตาที่พึงมีให้ผู้อื่นอยู่เสมอคำภีคือการตั้งตนอยู่ในความดีความชอบด้วยการศึกษาบทสวดมนต์และทำโยคะด้วยใจมุ่งตรงสู่สวรรค์หม้อน้ำหรือหม้อก,กลัดที่ใช้ตวงน้ำจากแม่น้ำคงคา ไปใช้เป็นน้ำมนต์ในพิธีกรรมต่างๆที่จับใจผมอีกอย่างคือพญาหงพาหนะทรงของพระบรมช่างมอนรังสรรให้มีชีวชีวาจนดูราวกับกำลังโบยบินจริงๆด้วยปีกทั้งสองข้างแผกกว้างอย่างอลังการอุ้งเท้าขยายกรงเล็บแสดงพลังอำนาจลำคอประดับสร้อยสังวานอันวิริสมาราลวดลายพันพรกษา และเหล่าเทพชุมนุมที่รายล้อมเสริมส่งให้องค์พรมและพญาหง์ชุดนี้งดงามที่สุดชุดหนึ่งจนผมต้องเอ่ยปากขอบคุณคุณสุชาติที่ชักชวนผมมาดูพระพรมทรงหงชุดนี้ชุดเดียวก็ถือว่าเป็นบุญตาคุ้มค่ายิ่งนักแล้วถั้งยังได้เห็นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรนหรือทรงครุฑ ที่หน้าบันหอสวดมนต์ทิศตะวันออกซึ่งอลังการไม่แพ้กันเพียงแต่หน้าบันรูปพระนารายนั้นเราได้เห็นตามวัดทั่วไปบ่อยแล้วจึงสันนิษฐานว่าที่วัดนี้มีพระพรมทรงหงประดับหน้าบันขนาดใหญ่มากและยังมีเสาหงเด่นตระงานเป็นการตอกย้ำว่าพระหงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวมอญอันสะท้อนว่าแม้วันนี้ มอนจะไม่มีประเทศไม่มีแผ่นดินของตัวเองแต่พวกเขายังไม่ลืมรากเหงา้าดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ตนสิ่งใดที่เป็นอัตลักษณ์มอนจึงสำแดงออกมาให้ประจักษ์อย่างเด่นชัดเช่นนี้เองในไหนชวนดูหน้าบันแล้ววัดแวงจามยังมีหน้าบันที่ไม่น่าพลาดชมอีกจุดหนึ่งคือหน้าบันไม้แกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนผจญมาร โดยปกติเรามักพบเห็นภาพนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังประดับด้านหน้าพระประธานในโบสถ์วิหารแต่วัดนี้นำขึ้นไปโชว์ไว้ที่หน้าบันเป็นงานปิดทองประดับกระจกสีที่วิจิตตาหน้าชมอีกชุดหนึ่งเช่นเดียวกับลายฉลุไม้ฝีมือเยี่ยมที่สาราการประเรียนกับหอระฆังหลังเก่าก็ไม่น่าพลาดชมเช่นกัน นอกจากนั้นวัดนี้ยังเคยเป็นที่ประทับแรมระหว่างการเสด็จประพาสต,ต้นของล้นเก้ารัชกาลที่5ดังปรากฏว่ายังมีพระปลาที่ประทับหลงเหลืออยู่จึงไม่น่าแปลกใจที่วัดนี้จะถูกเลือกเป็นโลเคชั่นถ่ายละครหลายต่อหลายเรื่องจึงควรค่าแล้วกับสมญานามแวงจามวิสุทธารามมรสามโคก ซึ่งผมมั่นใจว่าคุณคุณจะไม่ผิดหวังหากได้ไปเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลา หัสดีลิงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีศพสูงศักภาพเมนกหัสดีลิงในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลเมธีอดีตเจ,จ้าอาวาสวัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพศส5 5พ 4, บันทึกภาพโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชรรัตนรามา ช่างงดงามอลังการน่าประทับใจทำให้ผมหวนคิดถึงพิธีศพของชาวบาหลีอินโดนีเซียที่มีธรรมเนียมสร้างหุ่นสัตว์ในเทพนิยายอย่างวิจิตรการตาสำหรับอันเชิญศพสู่พิธีชาปนกิจเช่นกันหรือศรัทธาสูงส่งที่มีต่อเทพ,พเจ้าทั้งหลายในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพิธีศพของชาวบาหลีจะมีกระบวนการอันเอิกกร,ริก ดังการส่งดวงวิญญาณของผู้ตายคืนสู่สูงสวรรค์ซึ่งจะต้องสร้างอุปกรณ์สำคัญสองสิ่งคือบาเดหออัญเชิญศพแบบจำลองจากกระวานตามคติชาวบาหลีซึ่งมีฐานเป็นกุรมะหรือเต่ากับพญานาคสองตนพันกันอยู่ความสูงของหอนี้ขึ้นกับวรณะของผู้ตายอาทิหากเป็นวรณะพราหมณ จะต้องสร้างหอสูงถึง11ชั้นและเลมบูหุ่นสัตว์ในเทพนิยายสำหรับอัญเชิญศพสู่พิธีเผาอาทิหุ่นวัวตัวผู้หรือโคนนทิภาณะทรงของพระศิวเทพหรือสีหาปักษีหรือสิงมีปีกหรือวารีกุญชรคือช้างมีครีบและหางปลา โดยครอบครัวผู้ตายต้องจัดขบวนแห่หออันเชิญศพและหุ่นวัวจากบ้านไปสู่ชาปนสถานอย่างเอิกเกริกเมื่อขบวนแห่ผ่านทางแพร่งอธิศีแยกบรรดาชายชะการผู้แบกเลมบูจะพร้อมใจกันขย่าและส่ายตัวหุ่นอย่างแรงมีในใยว่าเพื่อให้ดวงวิญญาณผู้ตายหลงทางจำทางกลับบ้านไม่ได้ ตามหลักปรัชญาการตายของชาวบาหลีที่ว่าการเผาศพคือการส่งมอบกายคืนสู่ธาตุทั้งห้าคือดินน้ำลมไฟเหล็กส่วนความตายคือการเดินทางของวิญญาณจากชีวิตในภพภูมินี้ไปสู่ชีวิตใหม่บนสูงสวรรค์ถ้าเช่นนั้นนกหัสดีลิงสำคัญอย่างไรจึงถูกนำมาเป็นเมนหรือประสาทศพ ในพิธีชาปนก,กิจบุคคลสำคัญที่สังคมยกย่องอาทิพระเกจิอาจารย์เชื้อพระวงศ์นักปรา์ในหนังสือไตรภูมิระบุว่านกหัสดีลิงมีลำตัวเป็นหงมีหัวเป็นช้างทําหน้าที่คาบซากศพไปทิ้งเพื่อม่ให้ดินแดนอุตรากุรุทวีปสบกปรกจึงเป็นที่มาของคติความเชื่อในการสร้างปรา,า,าสาทเผาศพ เป็นรูปนกหัสดีลิงอันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวอุษาคเนอาทิพุกามล้านนาสิบสองปันนาล้านช้างในสังคมสองฝากฝั่งลำน้ำโขงมีตำนานนกสัก,กดาลิงหรือนกหัสดีลิงเล่าขานว่ากาลครั้งหนึ่งพระราชาแห่งนครตักกศิลาเชียงรุ่งแสนหวีฟ้าสเสด็จสวรรคตกระทันหัน มหาเทวีจึงจัดพิธีอันเชิญพระศพไปถวายพระเพลิงที่ทุ่งหลวงตามโบราณประเพณีขณะนั้นมีนกสักกระไดลิงหรือนกหัสดีลิงซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารบินจากป่าหิมพานผ่านกระบวนแห่พอดีเมื่อนกเห็นพระศพก็คิดว่าเป็นอาหารจึงบินโฉบลงมาเอาพระศพจะไปกินมหาเทวีเห็นเช่นนั้นก็ประกาศให้คนดี ออกมาต่อสู้กับนกหัสดีลิงเพื่อแย่งพระศพคืนมาแต่นักสู้ทั้งหลายกลับถูกนกหัสดีลิงจับกินหมดพระธิดาแห่งพญาตักกศิลาจึงเข้ารับอา,าสาสู้นกหัสดลิงโดยใช้ศรอ,อาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมพระศพมหาเทวีจึงโปรด้ช่างทำเมนคือหอแก้บนหลังนกหัสดลิงแล้วเชิญพระศพขึ้นประิษฐานบนหลังนกหัสดลิง เพื่อถวายพระเพลิงไปพร้อมกันจากตำนานดังกล่าวเชื้อพระวงศ์ตักกศิลาเชียงรุ่งแสนหวีฟ้าได้ถือเอาประเพณีทำเมนนกหัสดีลิงเพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงแก่เจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ถึงแก่สัญญกรรมสืบทอดกันมาตราบจนวันนี้ทั้งนี้ในบทความนกหัสดีลิงพาณสู่สวรรค์ความเชื่อคนล้านนาระบุว่าในปีพศ .2482 พระยาอนุมานราชทนนักปราดทางวัฒนธรรมไทยเคยทำหนังสือถวายสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ความว่าชาวเชียงใหม่ทำศพโดยทำรูปนกหัสดีลิงน่าจะเอาอย่างมาจากอุตรกุรุคืออินเดียกรมพระยานริศประธานคำตอบว่าประเพณีจากอินเดียมาสู่ขเขมร จากขเขมรเข้ามาไทายภาคอีสานและทางพายัพจึงเอาอย่างมาจากอีสานนับเป็นการเปิดประเด็นว่าด้การเลื่อนไหลาถ่ายเททางวัฒนธรรมของเมนนกหัสดีลิงที่น่าสนใจยิ่งนักควรค่าที่คนรุ่นหลังจะทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อการต่อยอดทางความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมร่วมของชาวอุสาคเคนยอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่เพื่อน,นำมากล่าวอ้างว่านี่ของฉันนั่นของเธอก็เอามาจากฉันอันหาประโยชน์อันใดไม่ได้ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร รมชมแป้นน้ำย้อยณน่าน,านความสุขเมื่อได้เดินทางไปในท้องถิ่นชนบทประการหนึ่งคือการแวะชมวัดบ้านๆที่แม้จะไม่ใช่อารามหลวงแต่ก็มักมีอะไรแปลกๆสนุกๆและงามแบบบ้านๆให้เราค้นหาอยู่เสมออย่างเมื่อครั้งได้ไปชมวัดต้นแหลงของชุมชนชาวลื้อเขตอำเภอปัวจังหวัดน่านด้วยความรื่นรมใจนะคะ มีคำถามว่าต้นแหลงคือต้นอะไรคำตอบคือต้นยวนพึ่งต้นไม้ที่สูงใหญ่แถมดอกยังมีกลิ่นหอมเยา้ายวนใจภูมิรายิ่งนักเราจึงพบพึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่เกาะอยู่ตามกิ่งก้านต้นยวนพึ่งเสมอแล้วชาวบ้านก็จะมีน้ำพึ่งกินจากการขึ้นไปเก็บรังพึ่งบนต้นยวนพึ่งนั่นเอง จุดที่ตั้งวัดนี้ในอดีตเคยมีต้นยวนพึ่งขึ้นชุกชุมต่อมามีชาวไทยลื้อมาตั้งชุมชนชาวไทยลื้อเรียกต้นยวนพึ่งว่าต้นแหลงจึงเป็นที่มาของชื่อวัดต้นแหลงค่ะชาวไทยลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทยหรือไต่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ณดินแดน12ปันนาซึ่งปัจจุบันเป็นเขตปกครองตนเอง12ปันนาในมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฤดูหนาวยาวนานกว่าภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อชาวไทยลือ้ออพยพมาอยู่ในเขตแดนไทยเมื่อราว200กว่าปีก่อนก็ยังนิยมปลูกบ้านและวัดตามแบบที่เคยปลูกสร้างมาค่ะ วิหารวัดต้นแหลงจึงมีลักษณะเตี้ยแจ้เรียกกันว่าวิหารทรงโรงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพุทธศิลป์แบบไทยลือโดยเจาะช่องหน้าต่างช่องเล็กๆช่วยป้องกันความหนาวเย็นจากภายนอกทำให้ภายในวิหารมืดทึบแต่ยามที่แสงอาทิตย์ยามอุทัยลอดช่องหน้าต่างเข้ามาสาดส่องพระประธานในวิหาร ทำให้แลดูงดงามมลังมาเลืองน้อมนําใจให้เกิดพุทธศรัทธาสูงส่งค่ะส่วนหลังคามุงด้วยแป้นเกลด็ดหรือกระเบื้องไม้ลักษณะหลังคาทรงตะคุ่มลดหลั่นกันลงมาสามชั้นชั้นบนสุดมีหน้าบันประดับด้วยไม้โปร่งเรียงกันเป็นรัศมีแฉกและมีแผ่นโลหะสีขาวประดับ เรียงเป็นแถวใต้รัศมีดูโดดเด่นเห็นได้แต่ไกลค่ะบนยอดสุดสีทองคือช่อฟ้าไม้แกะสลักเป็นรูปหงสัตว์มงคลในเทพนิยายถัดลงมาคือป้านลมหรือป้านลมซึ่งก็คือไม้แผ่นที่พาดบนหัวแปรใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตีเครื่องมุงปั้นลมหรือป้านลม แกะสลักเป็นรูปนาคสัญลักษณ์น้ำและความอุดมสมบูรณ์หรืออีกในหนึ่งคือน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาพัสุมีนภู้เขาศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลซึ่งเป็นคติที่รับจากศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูแต่นาคในคติฝ่ายพุทธยังหมายถึงสัตว์ที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งด้วยค่ะที่โดดเด่นมากคือหัวมุมชายคาถัดลงมา แทนที่จะเป็นนาคลำยองเหมือนวัดทั่วไปแต่ช่างไทยลือแกะสลักนาคสามตนรังสรรเป็นนาคสำรวยคือเป็นไม้ปิดปลายระแนงรับกระเบื้องหลังคาที่งดงามไปอีกแบบและที่น่าประทับใจแบบน่ารักน่าเอ็นดูคือเชิงชายไม้เครื่องเรือนรูปแบนสำหรับรับชายคาซึ่งทางเหนือเรียกอย่างไพเราะว่า แป้นน้ำย้อยท่าสีขาวสลับเหลืองและมีดอกไม้สีเหลืองประดับอยู่เป็นระยะๆะะโดยรอบของชายคาวิหารซึ่งตำนานพุทธศิลป์เมืองน่านอธิบายว่าเป็นลวดลายแป้นน้ำย้อยหรือเชิงชายดอกประดิษฐ์ที่ยิ่งเพ่งพิษก็ยิ่งเห็นความละเมียดละไมในอารมณ์ศิลปของคนเมืองน่านเมืองที่คนมีความสุขมากเมืองหนึ่งค่ะ คนต่างบ้านต่างเมืองน่านเพียงแค่ได้ยืนชมส่วนหลังคาของวิหารวัดนี้ก็พลอยได้รับความสุขและความสุนทรีจากพุทธศิลปน,นบ้านแบบไทยลื้อไปด้วยครั้นก้าวย่างเข้าไปภายในวิหารจะได้เห็นพระปฏิมาประธานในมุมมองผ่านตุงที่ชาวไทยลือ้อนิยมนำมาประดับเรียกว่าการตานตุงหรือทำทานด้วยตุง ที่ถักทอด้วยผ้าหลากสีประดับลวดลายหลากหลายแต่มีโครงสร้างหลักเหมือนกันคือเป็นขั้นบันไดตามคติความเชื่อว่าการทำตานตุงอุป,ปมาดังการทำบันไดไปสู่สวงสวรรค์หรือไปสู่แดนนิพพานสำหรับชีวิตหลังความตายค่ะที่โดดเด่นอีกสิ่งหนึ่งคือธรรม,มาสสำหรับพระสงฆ์ขึ้นไปแสดงธรรมเทศนา ประดับลวดลายพันพฤกษาและลายปูรณะคตะซึ่งหมายถึงหม้อดอกไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์มงคลของชาวพุทธใครที่ได้เดินผ่านหรือสักการะบูชาก็จะได้รับสวัสดิมงคลในชีวิตเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุขก่อนลาจากวัดเล็กๆที่น่าประทับใจก้มลงกราบพระประธานด้วยหัวใจอันอิ่มเอม นึกถึงข้อมูลที่ได้รับมาว่าการอนุรักษ์วิหารวัดต้นแหลงถือเป็นผลงานชิ้นเอกของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมท้องถิ่นน่านโดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชาวไทยลื้อผู้รักถิ่นฐานบ้านเกิดและหวงแหนในอัตลักษณ์ที่บรรพชนทิ้งไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำเลิค่า ผู้ซึ่งชาวนานและคนไทยควรค้อมคาระวะยิ่งนักทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียง และบุญชัยชุนหรักโชต